สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric ครับนัดที่3ทีมชาติลาวครับพ่ายกับทางด้านทีมชาติสิงคโปร์ไป0ประตูต่อ2โดยสิงคโปร์ครับได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่32จากทางด้านของเออร์ฟานฟานดีหลังจากนั้นครับช่วงครึ่งหลังครับก่อนจบเกมครับในนาทีที่94ครับสิงคโปร์หนีห่างเป็น2-0ครับจากทางด้านของซาวันอันนัวจบเกมคู่นี้ครับทีมชาติลาวพ่ายกับทางด้านทีมชาติสิงคโปร์ไป0ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับเป็นเวียดนามครับเอาชนะทางด้านมาเลเซียไป3ประตูต่อ0โดยทางด้านของเวียดนามนั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่28ครับจากทางด้านของเหงียนเดียนลินหลังจากนั้นครับทางด้านเวียดนามหนีห่างเป็น2-0ครับในนาทีที่64ครับจากลูกที่จุดโทษของเกงง็อกหายครับหลังจากนั้นครับนาทีที่83ครับเป็นทางด้านของเหงียนวังติ๊กนะครับบวกประตูเพิ่มให้เวียดนามหนีห่างเป็น 3-0 ในนาทีที่83จบเกมคู่นี้ครับทางด้านเวียดนามครับเอาชนะทางด้านของมาเลเซียไป3ประตูต่อ0โดยในนัดนี้ครับทั้ง2ทีมครับเล่นกันโหดมากครับโดนใบแดงไล่ออกทั้ง2ทีมเลยนะครับโดยทางด้านของเวียดนามโดนใบแดงไล่ออกในนาทีที่32ครับจากการทำฟาวล์ของเหงียนวันตวนส่วนมาเลเซียนั้นทำฟาวล์โดยฮาซามฮัมมี่ในนาทีที่62จบเกมคู่นี้ครับเวียดนามเอาชนะทางด้านมาเลเซียไป3ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนในส่วนของกลุ่ม B ครับอันดับ1เวียดนามครับ2นัด6แต้มตามด้วยอันดับ2มาเลเซีย3นัด6แต้มอันดับที่3สิงคโปร์2นัด6แต้มอันดับที่4พม่า2นัดไม่มีแต้มและอันดับที่5เป็นลาวครับ3นัดไม่มีแต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษโบตันวันเดอร์เลอร์นะครับเสมอกับทางด้านดาร์บี้เคาน์ตี้ไป0ประตูต่อ0ผมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเชลซีเอาชนะด้านบอนสมัตไป2ประตูต่อ0โดยเชลซีนั้นได้2ประตูจากทางด้านของไคฮาเวตในนาทีที่16กับทางด้านเมสันเมาส์ในนาทีที่24จบเกมคู่นี้ครับเชลซีเอาชนะด้านบอนสมัตไป2ประตูต่อ0คู่ถัดมาครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาชนะด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป3ประตูต่อ0โดยแมนยูนั้นได้3ประตูจากทางด้านมาคัสแรชฟอร์ดในนาทีที่19อองโตนี่มาซียาวครับในนาทีที่22และเฟสในนาทีที่87จบเกมคู่นี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป3ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับเรดดิ้งเอาชนะทางด้านสวอนซีไป2ประตูต่อ1โดยทางด้านเรดดิ้งนั้นได้ประตูขึ้นนำครับจากทางด้านแอนดี้คาร์โลในนาทีที่27หลังจากนั้นครับเรดดิ้งหนีห่างเป็น 2-0 ครับในนาทีที่53ครับจากทางด้านทอมอินหลังจากนั้นสวอนซีมาตีใครแตกครับในนาทีที่71ครับจากทางด้านของเรียมคันเลนจบเกมคู่นี้ครับเรดดิ้งเอาชนะทางด้านสวอนซีไป2ประตูต่อ1ส่วนอีกคู่นึงนั้นนะครับเป็นเบอร์ลี่ครับเอาชนะทางด้านเบอร์มิงแฮมไป3ประตูต่อ0โดยทางด้านเบอร์มิงแฮมขอประทานมาครับโดยทางด้านเบอร์ลี่นั้นได้3ประตูครับจากทางด้านของอันนัสซาลูลี่ในนาทีที่1นะครับคอนเนอร์โรเบิร์ตในนาทีที่44และนาธานเทลล่าในนาทีที่93จบเกมคู่นี้ครับเบอร์ลี่เอาชนะทางด้านเบอร์มิงแฮมไป3ประตูต่อ0โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ